สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับเพลงนัชชาค่ะคลิปนี้มีของดีมาฝากเป็นคลิปรีรันจากปีที่แล้วคือคลิปนี้เลยค่ะเป็นคลิปที่ลงเมื่อเดือนมีนาปี2023นี่ก็ผ่านมา1ปีเต็มๆแล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็เดือนมีนาปี2024แล้วคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับเทคนิคการเทรดที่สามารถทำกำไรได้จริงเหมาะกับช่วงนี้เลยก็คือเทรนขาขึ้นอย่างที่เพลงเคยบอกไปตั้งแต่เดือนกุมภานะคะว่า EP ท้ายๆตั้งแต่1ถึง8 EP EP ต่อๆไปเนี่ยก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับการเทรดนะคะที่เพลงใช้แล้วก็สามารถทำกำไรได้จริงซึ่งเทคนิคตัวนี้นะคะมีเพื่อนๆมาดูและก็คอนเฟิร์มไปด้วยว่ามันสามารถทำกำไรได้จริงถ้าสนใจเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปใครที่พร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะคะเพลงมีโปรโมชั่นแจกฟรี30เหรียญของทาง IOX Market มาบอกทุกคนค่ะ IOX Market เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสามารถเทรดได้ทั้งคริปโตทองคำและ Forex บัญชีเทรดของ IOX Market รองรับทั้งนักเทรดมือใหม่และมืออาชีพฟรี Swap สเปซต่ำเริ่มต้นที่ 0.0 ปิ๊บมีทีมงานซัพพอร์ตคนไทย24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ทาง IOX Market เขายังมีโบนัสเงินฟรี30เหรียญสำหรับเพื่อนๆที่เปิดบัญชีใหม่เพียงแค่กดเปิดบัญชีที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้รับโบนัสเงินฟรี30เหรียญไปเริ่มต้นเทรดฟรีได้แล้วค่ะเพลงจะถือว่าคลิปนี้เป็น EP ที่9ต่อจากเดือนกุมภาเลยนะคะเกี่ยวกับระบบการเทรดง่ายสามารถทำกำไร 1,000 บาทต่อวันได้เราไปดูคอมเมนต์ที่เพลงขึ้นให้ก่อนหน้านี้กันเลยดีกว่าค่ะจากที่ผมฝึกเทรดจนเริ่มเทรดเป็นผมพยายามสรรหากลยุทธ์วิธีการเทรดมากมายผมพยายามหาเทคนิครวมถึงอินดิเคเตอร์หลายๆช่องยิ่งหายิ่งเทรดยิ่งสับสนมากขึ้นเรื่อยๆเลยตัดสินใจลบทุกอินดิเคเตอร์แต่อยู่ๆมาเจอช่องนี้ซึ่งพอดูจบผมโอเคตรงไม่ซับซ้อนอะไรเลยใช้แค่การหาตัวแล้วรอตามที่แอดบอกสรุปผมชนะทุกไม้วินเลท 100% โอ้วินเลท 100% เลยด้วยที่ผม RR แค่ 1.5 ถึง 2% เลยชนะตลอดขอบคุณแอดครับส่วนตัวผมโอเคครับขอบพระคุณมากครับแอดเพลงก็ขอขอบคุณเช่นกันนะคะที่คลิปของแอดเพลงเนี่ยมีประโยชน์ต่อใครสักคนหนึ่งและสามารถทำให้เพื่อนๆที่มาดูนำไปต่อยอดก่อให้เกิดรายได้หรือสร้างกำไรได้ขอบคุณเพื่อนคนนี้มากเลยนะคะที่เข้ามาเม้นและก็เพื่อนๆคนอื่นด้วยที่เข้ามาเม้นตลอดไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆที่ใช้กันอยู่หรือว่าคอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์ให้กำลังใจเพลงอ่านทุกเม้นเลยนะคะเจอคอมเมนต์แบบนี้ใจฟูเลยค่ะความคิดเห็นของเพื่อนๆมีความหมายต่อเพลงมากนะคะใครที่ได้ดูคลิปของเพลงแล้วเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยเพราะว่าเพลงก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะเทรดมาก่อนหรือเทรดมานานมากกว่าเพลงด้วยซ้ำมีอะไรสามารถคอมเมนต์แนะนำได้เลยนะคะเพลงก็อยากฟังมุมมองของเพื่อนๆด้วยเพลงชอบอ่านคอมเมนต์มากๆเลยเพราะว่ามันทำให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะแบบเวลาที่เพื่อนๆเข้ามาเมนต์แล้วมันทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมีคนรอดูอยู่มีคนอยากรู้เรื่องนี้มันก็จะมีกำลังใจเนี่ยไปหาข้อมูลหรือมานั่งถ่ายคลิปถ่ายเสร็จก็ต้องมาตัดคลิปปัจจุบันเพลงก็ยังตัดคลิปเองนะคะถ้าช่วงไหนงานยุ่งมากๆหรือมีธุระเนี่ยก็อาจจะมีจ้างบ้างแต่ 90% ก็คือตัดเองโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหากันดีกว่าค่ะว่าเทคนิคที่นำมาฝากในคลิปนี้จะเป็นเทคนิคอะไรกับวิธีหาเงินจากการเทรด 1,000 บาทต่อวันถ้าใครอยากได้น้อยกว่านี้หรืออยากได้มากกว่านี้เพื่อนๆสามารถไปปรับเงินลงทุนและเลเวลเลทได้ค่ะเทคนิคนี้นะคะเพลงจะใช้ชื่อว่า EMA 7ตัด30ทำกำไรได้ทุกวันที่สำคัญใช้ได้ทุก time frame แต่ในคลิปนี้นะคะเพลงก็จะมาใช้ใน time frame 15หรือเพื่อนๆจะใช้ต่ำกว่านี้ก็ได้เพื่อที่เราเนี่ยจะเทรดให้จบภายในวันและก็ทำกำไรได้ภายในวันนะคะและในคลิปนี้เพลงจะมีการปรับเทคนิคเล็กน้อยจากคลิปเมื่อปีที่แล้วด้วยใครที่กำลังติดตามเพลงอยู่เนี่ยก็สามารถนำเทคนิคตัวนี้ไปลองปรับใช้ได้คลิปนี้เพลงจะใช้กราฟ Bitcoin นะคะในเว็บ IUX Marketและก็จะใช้ time frame 15นาทีเราจะมาเปิด indicator อย่าง EMA กดไปที่ indicator เลยค่ะพิมพ์ว่า EMA เลือกไปที่ Moving Average Exponential กดไป2ครั้งเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้2เส้นเส้นแรกจะตั้งค่าเป็นที่7อีกเส้นหนึ่งตั้งเป็น30กดไปที่ฟันเฟืองเพื่อตั้งค่าเปลี่ยนเลนจาก9เป็น7เลือกจาก SMA เป็น EMA
ไปที่สไตล์เปลี่ยนสีนะคะเพลงจะใช้ EMA 7เป็นสีแดงเสร็จแล้วกดโอเคเส้นที่2เราก็จะไปตั้งค่าเปลี่ยน input จากเลนส์ที่9เป็น30เปลี่ยน SMA เป็น EMA สไตล์ใช้สีน้ำเงินเหมือนเดิมตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดโอเคได้เลยเทคนิคตัวนี้เราจะใช้การคอร์ดการของเส้น EMA ในการดูเทรนด์ถ้า EMA 7เส้นสีแดงตัดขึ้นเส้นสีน้ำเงิน EMA 30เราจะไปแอดว่ากราฟขนาดนี้เป็นเทรนขาขึ้นใช้พิจารณาดูในการเปิด position buy แบบในลักษณะตรงนี้เลยค่ะแต่ถ้าเส้น EMA สีแดง7ตัดลง30เส้นสีน้ำเงินเราจะ buy at ว่าเทรนขนาดนี้เป็นเทรนขาลงแล้วจะใช้พิจารณาดูในการเปิด position sell เรามาดูเงื่อนไขในการเข้า buy กันเลยดีกว่าค่ะ1EMA 7เส้นสีแดงตัดขึ้น EMA 30เส้นสีน้ำเงิน2เราจะเปิดบายก็ต่อเมื่อกราฟกลับมารีเทสที่เส้น EMA 7เส้นสีแดงและปิดไม่ต่ำกว่าเส้น EMA 30เส้นสีน้ำเงินเราจะทำการเปิด position buy ที่ราคาปิดแท่งก็คือแท่งนี้เลยแท่งสีแดงตรงนี้เทสเป็นแท่งแรกแล้วปิดไม่ได้ต่ำกว่า EMA 30เราจะเปิด buy ที่ราคาปิดแท่ง stop loss ที่ swing low ก่อนหน้า RR 1ต่อ 1.5 win rate จะสูงแต่ถ้าเราอยากได้ RR เยอะเราต้องดูเทรนเป็นด้วยคือสมมุติว่าถ้ามันเป็นอัพเทรนที่ค่อนข้างบูลรัน RR มันจะได้ค่อนข้างเยอะมากเราอาจจะเอาฟีโบเข้ามาช่วยดีมานด์ซัพพลายแนวต้านเข้ามาช่วยแต่ว่าในคลิปนี้เราจะเน้นวินเรทที่สูงแต่ว่า RR ต่ำเราจะใช้ที่1ต่อ 1.5 เท่าค่ะเราก็เลือก RR ที่1ต่อ 1.5 ไม้นี้เราก็ปิดทำกำไรไปได้นะคะในกรณีที่เราปิดทำกำไรไปแล้วแต่ว่าตัวกราฟราคายังยืนอยู่บนเส้น EMA 7และ30นะคะคือมันยังตัดขึ้นอยู่ก็คือเรายังมองเป็นเทรนขาขึ้นเราก็จะเปิด position buy ในไม้ต่อไปหลังจากที่เราปิดไม้แรกไปแล้วเราก็จะรอให้กราฟกลับมาเทสที่เส้น EMA 7เส้นสีแดงอีก1ครั้งนะคะก็คือแท่งสีเขียวตรงนี้นะคะไส้มันเทสเราจะเข้าที่ราคาปิดแท่ง stop loss ที่ swing low ก่อนหน้าแล้วก็ RR 1ต่อ 1.5 เท่าไม้นี้เราก็ปิดทำกำไรไปได้ค่ะหลักการเดิมเลยถ้าเราจะเข้าเรารอให้กราฟกลับมาเทสที่เส้น EMA 7อีก1ครั้งนะคะเราก็ไล่ดูมีแท่งนี้กลับมาเทสนะคะเราจะเข้าที่แท่งแดงที่ทิ้งไส้เข้าที่ราคาปิดแท่งstop loss ที่ swing low ก่อนหน้าในกรณีไม้ปัจจุบันที่เราเข้ามันไม่ได้เป็นใกล้จุดตัดกันนะคะให้เราดู low ที่แท่งก่อนหน้าเป็นหลักนะคะอันนี้อาจจะใช้ช่วยได้และทำให้เราเนี่ยทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆก็ stop loss ที่ low ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้ว TP ที่ RR 1ต่อ 1.5 เท่าในจุดตรงนี้นะคะอย่างที่เพลงบอกเราจะมองว่าตรงเนี้ยเป็นอัพเทรนอยู่เพราะฉะนั้นเวลากราฟราคากลับมาเทสที่เส้น EMA 7แล้วปิดไม่ได้ต่ำกว่า EMA 30เราจะทำการ buy เหมือนเดิมที่ราคาปิดแท่งของแท่งที่มีการเทสก็คือแท่งนี้นะคะ stop loss ที่ swing low เราอาจจะใช้การดู high ก่อนหน้ามาช่วยเพราะว่าเราไม่ได้เข้าที่จุดตัด RR 1ต่อ 1.5 ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราก็จะรู้แล้วว่าไม้เนี่ยเราโดน SL แน่นอนแต่เพียงมีทริคเล็กๆน้อยๆที่มาช่วยให้เราเนี่ยจะไม่โดน SL นั่นก็คือระหว่างที่เราเข้าไม้มาเรื่อยๆเวลาที่เส้น EMA 7และ30เริ่มโค้งเข้าหากันแบบนี้เริ่มโค้งและกราฟมีการหลุดเทรนขาขึ้นเทรนขาขึ้นดูยังไงเราลากเส้นเทรนไลน์ขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้มีการหลุดเทรนไลน์ขาขึ้นให้เราเริ่มพิจารณาเซลล์และหยุดการเปิด position buy อันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆถ้าเราเทรดบ่อยๆเราจะเริ่มดูออกว่า EMA มันเริ่มโค้งเข้าหากันเอ๊ะเทรนเริ่มมีการเปลี่ยนนะโลที่ทำให้เกิด high ถูกเบรกอะไรประมาณนี้นะคะเทรดบ่อยๆเราจะเริ่มมองออกแล้วเวลาที่เราวางเซตอัพให้เราดูความเสี่ยงเป็นหลักกำไรเนี่ยมาทีหลังให้เราดูว่าความเสี่ยงที่เราวางเซตอัพไปเราสามารถยอมรับได้หรือเปล่าถ้าเรายอมรับความเสี่ยงที่จะเสียเงินตรงนั้นได้เราค่อยเปิด position ตรงนั้นไปค่ะถ้าใครยังคำนวณไม่เป็นว่ามีเงินเท่านี้จะเปิด position กี่ลอตเท่าไหร่ดีเพลงได้ทำคลิป
ปไว้แล้วนะคะเกี่ยวกับการคำนวณหลอดไซส์อย่างง่ายเพื่อนๆสามารถไปดูได้ที่คลิปนี้ได้เลยค่ะเราไปดูเงื่อนไขในการเข้าเซลล์กันบ้างดีกว่านะคะก็ตรงข้ามกับเงื่อนไขในการเข้าบายเลย1เราจะเข้าเซลล์ก็ต่อเมื่อเส้น EMA 7ตัดลง EMA 30เส้นสีน้ำเงิน2หลังจากที่ EMA 7ตัดลง30เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะรอให้กราฟราคากลับมาเทสที่เส้น EMA 7อีก1ครั้งและกราฟราคาจะต้องปิดไม่เลยเส้น EMA 30เราถึงจะทำการเซลล์ที่ราคาปิดแท่งนะคะของแท่งที่เทสเส้น EMA 7 Stop Loss ที่ Swing High ก่อนหน้า RR 1ต่อ 1.5 เท่าไม้นี้เราก็ปิดทำกำไรไปได้ค่ะหลังจากที่เราปิดทำกำไรไปแล้วเส้น EMA 7ยังตัดลง30ให้เราBuy Addว่ายังเป็นเทรนขาลงเราก็จะเปิดช็อตตอนที่กราฟราคากลับมาเทสที่เส้น EMA 7อีก1ครั้งนะคะเราก็จะเข้าที่ราคาปิดแท่งนี้แล้วก็ Stop Loss ที่ Swing High ก่อนหน้า TP ที่ RR 1ต่อ 1.5 เท่าถ้าแบบเราไม่ชัดนะเราก็ซูมเข้าไปดูแบบนี้เลยนะคะถ้าอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจว่ามันเทสไหมเราอาจจะไม่เข้าก็ได้เพราะว่าเวลาเราเทรดไม่แน่ใจก็ไม่ต้องเข้าการที่ไม่แน่ใจจะทำให้เราสูญเสียเงินมากกว่าได้กำไรเพราะฉะนั้นเรามองแท่งที่เราเห็นชัดๆก็ได้ว่ามีการเทสแล้วปิดไม่หลุดนะเราเข้าที่ราคาปิดแท่ง Stop Loss ที่ Swing High ก่อนหน้า TPRR 1ต่อ 1.5 เท่าไม้นี้ก็ปิดทำกำไรไปได้ค่ะถ้าเพื่อนๆอยากได้ RR มากกว่า1ต่อ 1.5 เท่านะคะให้เพื่อนๆใช้ Demand Supply Zone แนวรับแนวต้านมาช่วยดูเพื่อนๆจะได้ TP ที่เยอะขึ้นแต่ว่า RR 1ต่อ5เนี่ยวินเลทมันสูงมากๆเลยนะจากที่เราดูกันแล้วก็มีเพื่อนไปใช้แล้วเขาก็ได้วินเลท100แบบก็เจ๋งดีนะใครที่นำเทคนิคนี้ไปใช้นะคะหรือใช้อยู่คอมเมนต์บอกเพลงด้วยได้ผลเป็นยังไงเหมือนกันเลยนะคะทริคเล็กๆในการดูการกลับตัวเวลาที่เส้น EMA 7กับ30มันเริ่มเข้ามาใกล้กันและกราฟนะคะมีการเบรกจากเทรนขาลงเป็นขาขึ้นให้เราเอาเส้นเทรนไลน์ขึ้นมากลางเห็นป่ะหลังจากที่เราปิดทำกำไรไม้นี้ในช่วงข้างล่างไปเราเอาเส้นเทรนไลน์มาตีกราฟราคามีการเบรกเทรนไลน์ขาลงกำลังจะกลับตัวแล้วเส้น EMA 7กับ30โค้งเข้ามาใกล้หากันให้เรานะคะหยุดการเซลล์และเริ่มพิจารณาหน้าบายแทนสรุปนะคะเทคนิค EMA 7ตัด30เป็นเทคนิคที่ใช้งานง่ายใช้ได้ทุกไทม์เฟรมใช้ได้ทุกสินทรัพย์แต่ส่วนตัวเพลงจะใช้หลักๆก็คือบิตคอยน์และทองคำ RR อยู่ที่1ต่อ1ถึง1ต่อ3เท่าวินเลทตั้งแต่ 60% ขึ้นไปอย่างเพื่อนที่มาคอมเมนต์เขาสามารถทำวินเลทได้ 100% เพราะฉะนั้นนะคะวินเลทจะมากจะน้อยอยู่ที่ประสบการณ์และชั่วโมงการบินของทุกคนเพราะฉะนั้นได้เทคนิคดีๆไปแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็เอาไปฝึกด้วยจำนวนเงินน้อยๆก่อนหรือใช้บัญชีทดลองก่อนก็ได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเทรดที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่สงสัยหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้เทคนิคตัวนี้คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ให้เพลงและเพื่อนๆคนอื่นฟังบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย